มันเป็นเรื่องยุ่งมากนะเนี่ยฉะนั้นกรณีเนี่ยถ้าตราบใดเราทําลายโรงงานผลิตชิ้นส่วนไม่ได้ไอ้เหตุแห่งวัฏทุกข์ไม่ได้คือกลุ่มตัณหากลุ่มอวิชชากลุ่มอุปาทานกลุ่มกรรมที่นําไปในวัฏทุกข์ทั้งหลายเหล่าเนี้ยโอ้ยเจ็บปวดมากนี่เจ็บปวดในสังสารวัฏอีกเยอะก็เหมือนปัจจุบันแล้วมันฝังอัธยาศัยด้วยนะยกตัวอย่างเช่นกรรมขาวให้วิบากขาวเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเนี่ยโอ้ยทำกรรมขาวก็มาอยู่ดีโอ้เกิดมาดีหมดเลยเนี่ยไม่ต้องเพียรอะไรมีคนทําให้หมดใช่ไหมโอ้เกิดมาพ่อแม่ก็รวยทรัพย์สินใครก็ทําได้ดําริอะไรมีคนดูแลเบ็ดเสร็จและอัธยาศัยเราไม่เคยที่อยากจะออกจากวัฏทุกข์นี่ใครก็มาก็ชมโอ้ยดีจริงๆหน้าตาคุณสวยทรัพย์คุณก็เยอะโอ้มีแต่เสียงชมไปที่ไหนมีแต่เสียงชมมีแต่คนอบแล้วจะยุ่งไหมเนี่ยชีวิตจะไปเกิดอย่างเนี้ยเพราะเราไม่ได้ฝังอัธยาศัยถ้าไปเกิดอย่างเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยแล้วจะออกจากวัฏทุกข์ได้ไหมไม่มีทางเลยปราสาทสามฤดูเงี้ยเท้าไม่ได้ติดดินเลยนางสนม40,000ไหวไหมอย่าว่าแต่40,000เลยคนเดียวยังไม่กล้าเดินออกเลยเนี่ยทุกวันเนี่ยแค่คนเดียวนี่แหละใช่ไหมล่ะแล้วคนเดียวก็บางทีก็โอ้โหไม่ดีด้วยนะแต่มันเป็นหน้าที่นะท่าน มันเป็นหน้าที่ไม่รู้หรอกมันเป็นตัณหามันเป็นไอตัวเหตุแห่งวัฏทุกข์เหตุแห่งวัฏทุกข์ตัณหาเห็นไหมบอกว่าอุ้ยฉันต้องดูแลลูกมันเป็นหน้าที่ท่านที่ไหนเป็นตัณหาไหมเป็นตัณหาก็ให้โรงงานผลิตไปสิมันก็ผลิตชิ้นส่วนไปเอาออกบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยบางคนที่ออกมาได้จริงๆเนี่ยออกแบบเขาผักใส่ไล่ส่งมาด้วยเนี่ยก็เห็นไหมแบบถูกผักใส่ไล่ส่งมาแปลว่าเขาไม่ชอบเราแล้วเขาก็ผักออกมาเพราะผักออกมาเหมือนตกกระไดพลอยโจร จะล้มก็ไม่ได้แกงบอกว่าทุกอย่างน่าเบื่อนะว่างั้นที่มาบวชเพราะมาจริงก็ไม่ได้ขวนขวายจริงๆฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเพียรกําจัดเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไปอันนี้สําคัญมากฉะนั้นถึงแม้เราจะได้ความสุขระดับนี้อยู่ก็ไม่พึงนิ่งนอนใจเพราะตราบใดถ้าเรายังมีตัวกิเลสนะซึ่งมันจะเป็นตัวผลิตอยู่ไม่หยุดหย่อนตรงนี้พระพุทธเจ้าก็สอนว่าอย่าประมาทสุดท้ายก็คือว่าเพียรกำจัดเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไปขั้นนี้เพราะถ้าตราบใดไม่เพียรในการกำจัดเหตุแห่งทุกข์เนี่ยเราจะไม่สามารถได้ความสุขที่บริบูรณ์เด็ดขาดได้ตราบใดเหตุแห่งทุกข์ยังมีอยู่ยังเหลืออยู่ทุกข์นั้นก็มีเชื้ออยู่มันยังไม่จบสิ้นทุกข์ก็ยังเกิดขึ้นอีกได้มันยังแฝงเนี่ยทุกข์มันยังแฝงอยู่ก็เป็นความสุขที่ยังไม่สมบูรณ์เป็นความสุขที่ยังไม่สมบูรณ์เหมือนเรามาได้รักษาศีลเหมือนเราได้มาเจริญสมาธิเหมือนเรามาได้เจริญปัญญาก็จริงอยู่แต่จริงๆแล้วมองดูในกระแสชีวิตไอ้ตัวกิเลสมันยังไม่ถูกทำลายยังเด็ดขาดอันนี้ยังไว้ใจไม่ได้สักวันหนึ่งถ้ากลัวกุศลเหล่านี้ไม่คอยดูแลอยู่นะถ้ากุศลเหล่านี้ไม่คอยดูแลอยู่มันพุ่งเงินมันไปทำบาปหนักๆเมื่อไรก็ได้ตอนนี้ถ้าตราบใดยังไม่เป็นพระโสดาบันเนี่ยไว้ใจตัวเองไหมว่าจะไม่ทำชั่วไม่น่าไว้ใจหรอกบางทีไม่ทำช่วงนี้นะมาเจอคนหนึ่งนะเป็นโยมที่รู้จักกันเนาะเป็นโยมวัดเป็นโยมวัดดูแลรักษาศีลอะไรเนี่ยนะก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเขาบอกว่าอีก2 ปีท่านผมเคลียร์อะไรเสร็จผมจะบวชอยากจะไปอยู่กับท่านในวังนั้นนะบอกดีดีเมื่อปีที่แล้วไปเยี่ยมผลปรากฏว่าได้ข่าวว่าป่วยไปแล้วหมดสภาพแล้วเห็นไหมพออายุ60 กว่าเนี่ยผลปรากฏว่าไอ้เป็นโรคไอ้ความจําตัวเองไม่ได้จําชื่อตัวเองไม่ได้เขาโรคเรียกโรคอะไรนะนั่นแหละโรคสมองฝ่อนี่แหละได้กลายเป็นไปจํากันไม่ได้จําชื่อตัวเองก็ไม่ได้ดูสิเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วทําบาปไหมแต่เนี้ย
ทำบาปเป็นบาปไหมอ่ะคนประเภทนี้ในทางด้านว่าพระวินัยนะถ้าเป็นพระเนี่ยสมมติว่าไปเกิดสมองฟอกเนี่ยแปลว่าอะไรไม่ปรับอาบัติแต่ไม่ใช่ไม่บาปนะกฎสมมุติที่พระเจ้าวางไว้เป็นพระวินัยเนี่ยยังไม่สามารถเข้าสู่ชั้นศีลสมาธิปัญญานะแต่ว่าพระองค์อนุญาตว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้วให้สึกก็สึกไม่ได้เพราะไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยก็ไม่ปรับอาบัติเพราะถือว่าหมดสภาพใครจะไม่ให้ท่านสึกก็ไม่ได้เมื่อเอามาไปเจอพระในโรงพยาบาลตอนนั้นเอามาก็ไปป่วยไม่ไปมาท่านก็เป็นโรคนี้กลายว่าเป็นพระเกดังมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะหมดเอามาเสียวเสียวอยู่ในเรื่องชีวิตนี่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะไปหมดโอ้โหตอนป่วยครั้งแรกนี่พระเนรลำบากกันหมดพระไอ้คนป่วยเนรแทบลำบากกันหมดคนเลี้ยงแถวไปเยี่ยมเนี่ยนะต่อแถวยาวเหยียดเต็มลงเกือบเต็มลงโรงพยาบาลจุฬาไปเยี่ยมตลอดโอ้โหลูกศิษย์แกเยอะแต่แกจำใครไม่ได้แกจำใครไม่ได้มันนั่งเรานึกโอ้โหที่แรกก็อยู่ห้องพิเศษใช่ไหมเพราะลูกศิษย์ลูกหาเยอะเนี่ยนักเข้านักเข้าเอาไม่อยู่แล้วพอได้สัก 2-3 เดือนไปเสร็จปลดจากห้องพิเศษไม่มีใครมาแล้วก็ 4-5 เดือนเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาใครจะไปดูแลได้ต้องลงมาข้างล่างให้พยาบาลดูแล้วก็ต้องมัดติดผูกไว้กับขาเตียงแล้วก็อยู่ใกล้ๆอาตมาป่วยนั่นแหละโอ้โหแล้วแกถ่ายประจำเลยทั้งกินถ่ายแกไม่รู้เรื่องเนี่ยถ่ายอุจจาระปัสสาวะมาเราก็นึกโอ้โหบาปกรรมแท้เฮ้ยตายแล้วกินเก่งด้วยนะโรคประเภทนี้ยอมวรวัตรไอ้โรคประเภทนี้กินเก่งมากกินไม่หยุดกินตลอดกินแล้วก็ผ้าหลุดหลอนไม่รู้เรื่องทายตะพึดกินก็ทายอยู่นั่นแหละเรานึกในใจโอ้โหนี่พระเคร่งครัดปฏิบัติกรรมฐานนะนี่อีกองค์นึงนี่สายยุบหนอพวกหนอขออภัยนะมาจากจันทบุรีอันนั้นก็ป่วยมาโอ้โหมาอยู่ในห้องเดียวกันอีกมาเบ็ดเสร็จมาใหม่ๆคนนั่งกรรมฐานกริกเลยเรานึกในใจเดี๋ยวเรานึกในใจนะมะเร็งใช่ไหมล่ะนะเข้านะเข้าโอ้โหพอมะเร็งกินในยุคนั้นก็ไอ้โรคมะเร็งเนี่ยโอ้โหยามก็ไม่ดีอย่างยุคนี้นะร้องใช้หมอฟืนฉีดไม่ไม่ก็อยู่นะนะเข้าโอ้โหพอใกล้จะตายเอาไม่อยู่พอเอาไม่อยู่ใครได้ยินนะอาตมาไงเพื่อมาเอาต้องอยู่ห้องไอ้ห้องพิเศษรวมนี่แหละบอกโอ้โหมานี่เจอแต่เรื่องเครียดหนักๆนั่นเลยมานั่งสลดใจเลยพอใกล้จะตายนี่นะนี่นักปฏิบัตินะพอใกล้จะตายเนี่ยวันที่2ที่3ที่4ร้องพอใกล้จะตายร้องแม่จ๋าช่วยหนูด้วยเป็นพระนะเป็นพระเถระนะแม่จ๋าช่วยหนูด้วยเป็นไงสลดใจแล้วร้องอยู่อย่างนั้นจนใจขาดเนี่ยร้องอยู่นั้นจนใจขาดนี่เนี่ยเพราะไม่ได้เพียรกําจัดเหตุแห่งทุกข์ให้หมดจึงต้องเป็นอย่างนี้ร้องอีกองค์หนึ่งอันนั้นมาจากราชบุรีราชบุรีก็ปฏิบัติอยู่ในถ้ำเข้ามาโอ้โหนั่นเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดมาใหม่ๆก็โอ้โหท่านก็ฟังเอาธรรมะมาฟังแล้วก็ปฏิบัติแต่ละคนก็ทุกคนใช่ไหมคนที่ผ่านการนั่นมาดีก็เตรียมตัวกันเต็มที่นะเพราะว่ามันพึ่งกันไม่ได้แล้วใช่ไหมไปมาดีเราเห็นท่านอาการหนักก็ไปช่วยเช็ดตัวให้ทีช่วยเช็ดเห็นท่านอาการหนักท่านก็ขอบคุณครับแล้วก็บอกท่านท่านก็ร้องเหมือนนกอ่ะตลอดทั้งคืนกันนะมันปวดไงนะทรมานมากต้องน้ำแข็งมาจ่ายบ้างอะไรบ้างเรานึกโอ้โหนอนเนี่ยน้ำตาไหลเนี่ยนึกใจโอ้โหว่าแต่ทุกข์มันน่ากลัวขนาดนี้เนี่ยน่ากลัวมากคือสมาธิที่ได้อะไรที่ได้มันหมดกำลังเนี่ยมันสู้ไม่ได้งั้นตรงนี้ก็คือเราท่านทั้งหลายเนี่ยทำไมเราต้องเพี้ยนที่สุดจริงๆเราก็จะไปสู่ไอ้ภาวะตรงนี้ไอ้ภาวะของความเจ็บปวดตรงนี้อีกองหนึ่งมาอีกองหนึ่งนั่นเข็นมาเลยนะที่แรกก็อยู่โรงพยาบาลไอ้พอเงินหมดเนี่ยก็มาแล้วมาโรงพยาบาลบ้านเรานี่แหละโรงพยาบาลจุฬานี่แหละก็ โรงพยาบาลสาธารณะดีมาเป็นเสร็จโอ้โหตอนนั้นก็อาการ
ไปไม่เป็นแล้วต้องเข็นมาตัวท่านอ้วนด้วยก็นอนนอนที่แรกก็ไปเข็นอย่างนี้นะเข็นอามาก็ลองๆอยู่ตรงนั้นเหมือนกันแต่แปลกอีกอย่างนะมีคนมาสวมแทนอาตมาหมดไอ้เคสหนักๆเนี่ยนะอาการอาตมาก็ทําท่าจะแย่ก็ขึ้นมาเงี้ยนะบอกว่ามันจะแย่ก็ขึ้นมาใหม่ไอ้คนอื่นก็มานั่นแล้วอาตมาต้องสลดใจอะไรถูกไหมต้องได้ยินคนตายบางทีก็ปั๊มเสียงปั๊มอีกองค์หนึ่งร้องมองอาตมาเนี่ยอาการหนักแล้วอาตมาก็จับมือนะจับมือไปเสร็จก็พยักหน้าคือบอกให้อาตมาบอกท่านด้วยว่าในทํานองบอกด้วยให้ว่าท่านควรทํายังไงก็มาบอกท่านก็บอกอาตมาได้บอกคนใกล้ตายมาเยอะนะอาตมานี่แปลกประหลาดมากบอกมาเยอะแยะมาในหลายพระเฉพาะพระในหลายองค์เลยนะก็บอกอาตมาก็บอกควรวางใจยังไงควรคิดยังไงแล้วก็นี่สนามรบชัดๆเนี่ยท่านนะมันสนามรบท่านโดนยิงบาดเจ็บสาหัสเรียบร้อยไปแล้วฉะนั้นทุกคนไปหมดผมก็ไปอย่ากังวลตายหมดไม่มีเหลือที่นอนอยู่พยาบาลก็ดีหมอก็ดีทุกคนตายทั้งนั้นเพราะสัตว์เกิดมาตายไม่มีเหลือไม่รอดหรอกนี่มาสอนมรณสติมาสอนแบบนี้นะนี่เรื่องจริงมันตายหมดไม่มีเหลือเห็นใครก็ตายแน่ใช่ไหมล่ะไม่มีรอดนี่มรณสติจริงไหมล่ะเห็นใครตายหมดไหมตายเพราะสัตว์เกิดมาต้องตายนี่ต้องตายหมดนะมาก็บอกตายท่านไม่มีเหลือแต่ประเด็นน่ะตายหรือไม่ตายมันเกิดอยู่แล้วประเด็นว่าท่านจะวางใจยังไงสมาทานสละก็ไปทำว่าท่านทำอะไรผิดไว้ให้ท่านค่อยๆนั่นตามให้ท่านแสดงปรงอบัติใช่ไหมให้ท่านแสดงปลดเปลื้องให้ท่านเนี่ยปลดเปลื้องให้ท่านค่อยๆบอกให้ท่านสละมีอะไรท่านสละให้หมดนะท่านไปรักษาศีลไว้เนี่ยลำบากนะเนี่ยมีช่วยท่านนี้ให้สละนี่ไปเจออีกรายหนึ่งไปบิณฑบาตเดินตามหลังมาเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ชนเดี๋ยวเกิดพระไม่กล้าเดินตามหลังเนี่ยตอนโอ้โหชนกระเด็นเลยนั่นนะตูมเขาโอ้โหมอไซค์มาอย่างเร็วเลยตอนเช้าขับรถที่ท่าไหนรู้โตมกระเด็นบาดเบิดกระเด็นกิ้งลุกๆไปแล้วโอ้โหตายมอไซค์ก็วิ่งนั่นเป็นมันก็เข็นหนีไปเลยในมอไซค์นี่ไอเราก็ไม่สนใจแล้วไปดูโอ้โหนี่นอนอย่างนี้เลยเนี่ยธรรมาก็ท่านจะลุกขึ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนี่ยนะธรรมาก็กดหน้าอกไว้ก็บอกท่านใจเย็นนะครับใจเย็นพอดีที่ขาท่านมีแผลแต่จริงอามาเห็นแล้วขาขาดหรือเหลือแต่หนังอยู่นิดเดียวอามาก็บอกไม่เป็นไรผมปวดขาครับอาจารย์ผมปวดขามากมาก็ถอดอังสะมาพันแล้วก็มัดตรงขาเนี่ยแล้วก็บอกพระอีกรูปหนึ่งบอกว่าไปบอกที่โรงพยาบาลแล้วไปโดนตรงหน้าโรงพยาบาลพอดีเลยไม่เสร็จก็ให้เขาเอานั่นมาท่านก็ร้องโอยโอยโอยมาที่แรกก็ดูโอ้โหไม่น่ารอดแต่มานึกอย่างนี้เลยนะไม่น่ารอดแล้วแต่ก็ท่านก็ร้องโอยโอยโอยผมปวดที่ขาบอกไม่เป็นไรก็บอกท่านอย่างนั้นบอกท่านกําหนดนะท่านใคร่ครวญนะอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวให้หมอมารับหมอไปวันนั้นเลยไม่ได้ฉันข้าวฉันอะไรกันเลยเนี่ยไปที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวเขานั่งรถพยาบาลเข้าจังหวัดพอเข้าไปที่จังหวัดไปเสร็จปุ๊บพอเข้าไปไปเสร็จเสียงท่านร้องไม่เป็นอะไรเลยร้องมันอาการเริ่มคังเลยผลปรากฏว่าไม่ใช่แค่ขาขาดอย่างเดียวกระเพาะปัสสาวะแตกหมดเลยตรงเนี้ยมันชนเข้าตรงนี้เลยเต็มที่เลยแตกหมดเลยทีนี้ก็ผลปรากฏท่านก็ร้องอามาก็ทำยังไงดีเนี่ยมาเดินอามาขออนุญาตหมอเข้าไปในห้องเลยไม่เสร็จหมอเดี๋ยวอามาขอคุยกับพระนี่อาการก็ไม่ไหวแล้วมาก็บอกว่าหมอไม่รอดหรอกอย่างนี้ไม่รอดแล้วอามาก็ไปถามว่าท่านจำอาจารย์ได้ไหมขา
ครับครับนี่นะอ่ะฟังนะก็ให้ไปใครบอกให้กําหนดบอกไงครับจากร้องใจจะขาดร้องร้องแบบไม่เป็นอะไรเนี่ยค่อยๆครับครับไอ้มาให้นึกถึงพุทธคุณไงครับครับครับไปจนตายเลยอ่ะนะปากเนี่ยครับครับอาจารย์ครับเนี่ยนะตายตายตายต่อที่ที่จับเลยยังนึกเออเราได้บอกทางคนเนี่ยเอามาสร้างเหตุปัจจัยไว้ใกล้ตายขอให้มีคนบอกอย่างนี้หน่อยเถอะยังไม่รอดนี่ให้บอกนี่มรณะสติมรณะสติงั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยเราสร้างเพียรกำจัดเหตุหรือสร้างเหตุปัจจัยตรงนี้ก็ไว้เนี่ยเราเจอแน่นอนในสังสารวัฏในปัจจุบันภพนี่เราก็เจอกันอย่างแสนสาหัสกันอยู่แล้วยังไม่ชีวิตที่เกิดมาเนี่ยแล้วอย่าไปบอกว่าคนได้มีประสบการณ์เจออะไรเยอะๆเหมือนอาตมาเนี่ยจะเป็นคนโชคดีนะไม่ใช่ถ้าเจอด้วยไม่มีปัญญามันก็ไม่เคยจะโชคดีฉะนั้นมนุษย์ประสบการณ์ไม่เคยทําให้มนุษย์จําและไม่ทําให้มนุษย์พ้นทุกข์ได้เพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาในสังสารวัฏเราผ่านพระเจ้ามาไม่รู้กี่ล้านองค์ทําไมประสบการณ์ไม่สามารถทําให้เราพ้นจากวัฏทุกข์ได้ปัญญาต่างหากใช่ไหมศีลสมาธิปัญญาที่พัฒนาถึงที่สุดต่างหากถึงจะเป็นปัจจัยเพราะเห็นประสบการณ์แล้วมันจะเห็นความจริงของชีวิตได้ที่สุดจริงกิเลสมันจะหมดได้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าโอ้ยเห็นโลกมายาวไกลแล้วมันจะพ้นทุกข์ได้นั้นประสบการณ์ไม่เคยสอนให้มนุษย์ฉลาดขึ้นแต่ว่าปัญญาความเพียรเป็นต้นเหล่านี้และการเข้าใจคําสอนของพระเจ้าจะทําให้มนุษย์พ้นทุกข์ได้เอาละนี่ก็สมควรแก่เวลาเนี่ย